โอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราะผมไม่ดีไลฟ์พาร์ตี้นะวันนี้เราอยู่กับอารีนาเบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์เบรกวะนะจำชื่อไม่ได้ โอเคนะวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินนิดหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของการหาเงินในเกมนี้มันก็นะฮะที่จริงมันก็ดูเป็นรูปแบบใหญ่รูปแบบเยอะคือการลงนะฮะการลงไปฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับสู้คนบุกห้องเซฟอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งคนที่เล่นเกมนี้หรือเข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเกมมันเป็นแนวนั้นนะครับโอเคแต่มันมีอีกหนึ่งวิธีหาเงินที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปนะฮะข้างในสมรภูมิเหมือนเพื่อลบราค่าฟันกันไปถือว่าเป็นทริคการเพิ่มเงินเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคสิ่งที่เราจะทำนะฮะก็คือการซื้อขายนะหรือการแลกเปลี่ยนของกับสายข่าวของเรานะฮะซึ่งสายข่าวทั้งของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่6คนนะท่านผู้ชมนะแต่คนที่เราจะมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อทำกำไรนะจะอยู่ที่พี่ดิ๊กนะยูสันของเรานะฮะคือสายข่าวคนนี้นะฮะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีหมวดหมู่นะฮะในการสุ่มไอเทมมาให้เรานะครับซึ่งจะรีทุกๆ6ชั่วโมงอย่างที่เห็นท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นรูปนาฬิกาเนาะรูปนาฬิกาอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอันอื่นเขาก็ขายของปกติของเขานะครับโอเคไอ้ตรงนี้แหละฮะประเด็นหลักปัจจัยสำคัญนะในการหาเงินก็คือในส่วนนี้เขาจะให้เอาไอเทมนะที่เราหาได้นะจากข้างในสมรภูมิเนี่ยมาแลกนะสำหรับแต่ผมบอกไปแล้วว่าเราจะไม่เข้าสมรภูมินะตรงนี้มันจะใช้เงินทุนอยู่นิดหน่อยนะในการทำตรงนี้นะครับคือตอนแรกที่ผมเข้าใจผิดก็คือว่าการแลกของกับพี่ดิ๊กเขาเนี่ยนะครับพอเราแลกมาแล้วเนี่ยเราต้องพาเข้าสมรภูมิก่อนนะถึงจะเอามาขายได้แต่ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่นะครับมันแลกก็ไม่ขายได้เลยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดนะที่เราสามารถทำกำไรได้นะซึ่งของที่มาเขาจะสุ่มให้นะครับสุ่มให้อันนี้คือตามความคิดส่วนตัวคิดว่าถ้าเรายิ่งทำเควสเขาเยอะนะมันก็ยิ่งมีของที่สุ่มเข้ามานะดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาก็สุ่มของมาให้ตามนี้ซึ่งบางคนเนี่ยนะสุ่มไปก็ได้คีย์การ์ดบ้างได้กุญแจบ้างอะไรนู่นนี่นั่นนะราคาเยอะเลยนะราคาแพงมากนะครับโอเคเรามายกตัวอย่างกันง่ายๆนะผมจะสอนวิธีนะฮะดูราคานู่นนี่นั่นด้วยนะครับว่ามันดูกันยังไงนะครับโอเคสิ่งที่จะขายได้ดีเลยก็คือกระสุนนะท่านผู้ชมรู้ดีเราคนที่เล่นมารู้ดีว่าของที่ขายออกไวก็คือกระสุนนะครับในส่วนอันนี้เป็นกระสุนเจาะ4แน่นอนนะกระสุนเจาะ4ก็จะขายได้ดีหน่อยนะครับในหน้าของพี่ดิ๊กเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ของ2ชิ้นเนี่ยแรกนะครับอย่างละ2ชิ้นเป็นตลับเกมกับฮาร์ดดิสก์หรือเปล่านะฮะเห็นไม่ชัดนะครับแรกนะเพื่อเอากระสุน90นะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องมาคำนวณนะโดยการกรอกนะฮะกรอกก่อนตรงนี้เราจะใช้เงินอยู่ทั้งหมด 13,960 บาทนะครับแล้วเราก็กดที่ค้นหาเพื่อดูราคากระสุนจริงๆว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะครับราคาจริงๆอยู่ที่300แล้วกันนะฮะเพราะ265เนี่ยเขาตั้งมาแค่30นัดเดี๋ยวก็คงหมดแล้วนะเราก็จะเอา300ตัวว่านะครับเราก็เอา300นะครับมาคูณเนาะ300นะครับ300มาคูณ90อย่างที่เห็นไปนะฮะนี่คือส่วนต่างกำไรที่เราจะได้จริงๆมันการระวังขายมันก็จะมีภาษีนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าอยากจะทำเนี่ยก็อย่าไปซื้ออะไรที่มันราคามันใกล้เคียงหรือเฉียดฉิวนะนั่นมีผลเติมด้วยก่อนกำไรมันจะน้อยนะครับแต่ได้ก็คือกำไรนะฮะโอเคมันจะเป็น 27,000 นะครับ 27,000 อย่างที่เราคำนวณไปเมื่อกี้ว่าเราใช้อยู่แค่ 13,900 เท่านี้นะราคาเปลี่ยนอีกแล้วเห็นปะนะครับใช้ SSD กับตลับเกมนะฮะผมก็จะทำลิ้นผัดนะทำการเติมไอเทมนะครับปุ๊บนะแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนเราก็จะได้มา90นะนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราเสียเงินอยู่หมื่นต้นๆ นะฮะเราก็จะทำการนะวางขายกระสุนที่เราซื้อมานะครับโอเคนะฮะโอ้ย310นะเห็นไหมฮะเอ้ยราคาเมื่อกี้มันหายไปแล้วเห็นไหมกระสุนมันค่อนข้างจะออกไวนะท่านผู้ชมกระสุนจอ4นะอย่าไปซื้อจอ3จอ3นี่ก็มันก็ออกอยู่แต่มันถูกนะครับนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นกำไรของเรานะครับอย่างที่เห็นเนาะ 27,000 ดูที่นั่นมันเสียค่าวางอีก765บาทนะฮะนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนิดหน่อยนะครับก็ถ้าอยากจะขายไวขึ้นอีกนะก็ให้ท่านผู้ชมกดลบนะฮะตรงราคาขายมานิดนึงแล้วกดเพิ่มขึ้นไปนะเพื่อปรับราคาให้มันหักจากไอ้นี่หน่อยเพื่อให้มันขายไวนะพยายามตั้งอย่างนี้ไว้นะอย่าไปขายราคาเหมือนนะบางทีราคาเหมือนอยู่ของแม่งก็เต็มตลาดแล้วนะฮะแล้วเราก็กดขายไปนะครับ
แค่นี้นะครับแค่นี้แหละครับมันมีแค่นี้แหละครับวิธีทำนะครับมันมีแค่นี้จริงๆนะแล้วก็รอรับทรัพย์แล้วก็เราก็ได้กำไรหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าผมยกตัวอย่างเป็นในกรณีของกระสุนเพราะว่าพี่ดิ๊กเขาสูงมาให้ผมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าหากท่านผู้ชมมีของอยู่แล้วนะชิ้น2ชิ้นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็จะสามารถนะลดต้นทุนได้อีกเพื่อเพิ่มกำไรนะเป็นการเพิ่มกำไรจากของปกตินั่นเองแต่จะไหนท่านผู้ชมก็ต้องคำนวณของด้วยนะครับเพราะว่าของบางอย่างราคามันก็นะโอเคอย่างชุดก่อตัวนี้เนี่ยราคาปกติที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับอยู่ที่ 50,000 นะครับถ้าเราก่อปุ๊บเราจะได้อยู่ที่ราคา 43,000 นะครับอันนี้จะเป็นกำไร 7,000 ซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันไม่คุ้มแต่สำหรับคนที่จะนำเอาไปใช้นะเราไม่จำเป็นต้องขายอย่างเดียวไงท่านผู้ชมนะฮะการแลกมาเพื่อเอาไปใช้ในเกมก็ได้เหมือนกันมันก็หมายความว่าเราสามารถนะหาซื้อชุดตัวเนี้ยนะครับชุดดีด้วยนะฮะเต็มตัวนะมันหนักไปหน่อยนะฮะเต็มตัวนะระดับเกาะ5เลยนะครับเอาไปเล่นในเกมนะซึ่งจะถูกกว่าตลาด 7,000 อะไรเงี้ยนะครับผมต้องบอกว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่สุ่มนะท่านผู้ชมมันสุ่มนะครับอย่างอันนี้แหละอันนี้ราคาอยู่ที่ 21,000 นะที่จริงกดเข้าไปดูข้างในหน่อยก็ดีนะท่านผู้ชมบางทีราคามันคาดเคลื่อนนู่นนี่นั่นนะฮะราคาเหลียแทบจะวิต่อวิเลยนะ21,000แต่ถ้าเราก่อไปเราเสียอยู่12,000อันนี้คือกำไรของเรา 8,000 มันเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นผมจะทำการเติมแลกเปลี่ยนแล้วก็เอามันไปขายเพื่อทำกำไรนั่นเองนะครับนี่ปุ๊บขายไปเลยลดหน่อยขึ้นนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวมันก็ออก เดี๋ยวมันก็ออกโอเคนะฮะนี่ก็คือวิธีเนาะที่จะเป็นทิกหาเงินเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งบางรอบก็อาจจะได้เยอะหน่อยบางรอบก็ได้น้อยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะสุ่มให้ทีนึงนะครับโอเคยังไงก็มีประมาณนี้นะใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างนะครับก็กดติดตามทีวันนี้ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะฮะก็อยากดูอะไรวันหลังก็คงมีโอกาสจะได้สตรีมนะมาโชว์ไก่ให้ดูกันนะครับอย่าไปตายให้ดูนะก็กดซับกดไลค์กันไว้นะครับเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและสตรีมอ่ะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ